่อยได้ทุกรสชาติขนาดนี้อร่อยปังอ่ะรับพูดไปอร่อยต้องแชร์วันนี้ค่ะแอมแปร์ขอบุกย่านเจริญกรุงนะคะใกล้ๆกับวัดมังกรเลยค่ะจิ้งจกไอศกรีมบาร์แอนด์คาเฟ่ค่ะว้าวทั้งวัตถุดิบว้าวทั้งรสชาติแล้วก็ว้าวทั้งร้านที่น่ารักขนาดนี้ค่ะ wow. เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าจ้าตุ้มแช่ตุ้มแช่เอ้ามันไม่เป๋งมันไม่เป๋งโอ้ยอันนี้ค่ะอัฟโรกาโต้ค่ะอัฟโรกาโต้นี่นะคะได้ราดช็อตกาแฟลงไปแล้วอ่ะคุณซึ่งวันที่ของเขาว่าหอมมันมีช็อตกาแฟเข้าไปอีกอ่ะเข้ากันมากว้าวหอมมากปังมากชอบค่ะต่อไปค่ะเป็นเมนูสเปเชียลค่ะตอนที่คุณมานะคะคุณอาจจะได้ทานหรืออาจจะไม่ได้ทานก็ได้ต้องมาลุ้นหน้างานเอาค่ะไอศกรีมเย็นตาโฟเสิร์ฟพร้อมกับเกี๊ยวกุ้งความว้าวของเขาคือเขาใช้น้ำซอสเย็นตาโฟจริงๆเนี่ยมาทำไอศกรีมค่ะมันเหมือนกำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเย็นๆอยู่อ่ะเอาตะเกียบคีบเย็นตาโฟเฮ้ยเก๋อ่ะกินไอติมด้วยตะเกียบก็ได้เว้ยอร่อยอ่ะมันแบบมันหวานจริงแล้วมันก็อร่อยจริงซิกเนเจอร์ของทางร้านกันบ้างดีกว่าชีสพายบลูเบอร์รี่ค่ะต้องหั่นไปค้อนเขานิดนึงอ่ะคนอะไรมันจะทำไอติมให้แบบอร่อยได้ทุกรสชาติขนาดเนี้ย wow. มันมีความกึบๆอยู่ข้างในแล้วมันหอมหวานมันกำลังดี wow. แล้วพอมันบวกกับไอความบลูเบอร์รี่เข้าไปคือมันแบบได้เปรี้ยวๆนิดนึงอ่ะสุดยอดค่ะหากคุณกำลังเจ็บคอแนะนำรสชาตินี้ค่ะชวนป่วยปีแปะก่อ huh? คือถ้าเกิดเอาเย็นตาโฟมาทำไอติมได้แล้วนะคะเอายาแก้ไอมาทำไอติมมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปค่ะ มันหวานหอมกำลังดีเลยอ่ะต่อไปค่ะรสชาติสุดท้ายค่ะคุณโพการ์เด้นโรเซ่ค่ะคุณตรงนี้เนี่ยเป็นเมนูพิเศษนะคะหลายคนคิดว่าเฮ้ยพอเป็นแอลกอฮอล์มันจะขมหรือเปล่าไม่ขมเลยเขาใส่เนื้อผลไม้ลงไปด้วยมันก็ทำให้แบบได้เคี้ยวอ่ะมีความแบบเปรี้ยวๆแล้วก็ความหอมของผลไม้นั้นอยู่ค่ะโอเคI love ทุกอย่างทุกอย่างว้าวจริงนะคะทั้งรสชาติทั้งเมนูนะคะแล้วก็ทั้งวัตถุดิบค่ะ wow. มาลองเครื่องดื่มกันบ้างดีกว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าก็เฮ้ยก็ชาเขียวปะวะแม่ไม่จะคุณอันนี้คือชาเขียวโซดาจ้า โอ้ยดีอ่ะ wow. ดีนะเพราะมันกินพร้อมกับไอติมมันเบรกความแบบความหวานความอะไรของไอติมดีแพนเค้กกล้วยผัดซอสคาราเมลค่ะที่ร้านจะมีแพนเค้กเนยน้ำผึ้งค่ะเป็นตัวเบสิกแล้วก็มีแพนเค้กไมโลก็คือจะเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมไมโลด้วยอ่ะแล้วก็แพนเค้กกล้วยผัดซอสคาราเมลแอปเปิลผัดซอสคาราเมลแล้วก็แพนเค้กเบคอนเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมเมเปิลไซรัปอยากกินเลยอ่ะมาลองชิมอันนี้ก่อนละกันมันนุ่มมากโอเคมันมีกลิ่นกล้วยนำแต่ว่ามันเหมือนได้กลิ่นเหมือนซอสหรือเหมือนจะซีอิ๊วหรือเหมือนมันจะเป็นน้ำตาลทรายแดง wow. ก็ใช้น้ำตาลทรายแดงในการทำซอสคาราเมลแล้วก็จะทำซอสเนี่ยไว้เป็นเบสหลัก oh. แล้วก็เอามาเป็นตัวเบสในการผัดกับกล้วยแอปเปิลราดเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมได้เหมือนกันคือมาที่เนี่ยไม่ใช่แค่ไอศกรีมที่อร่อยนะจะบอกว่าเมนูแพนเค้กอันนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันคือแพนเค้กกับตัวแป้งโคตรดีๆมากอร่อยจริงๆจริงๆไอศกรีมบาร์แอนด์คาเฟ่นะคะอยู่ในซอยเจริญกรุง14ใกล้MRT วัดมังกรนะคะทางออก2เข้ามาในซอยเจริญกรุง14เนี่ย70เมตรร้านอยู่ขวามือเวลาเปิดก็คือวันพุธถึงวันเสาร์เปิด 9:30 ถึง 20:30 ค่ะแล้วก็วันอาทิตย์กับวันจันทร์เปิด 9:30 ถึง 5:00 เย็นหยุดวันอังคารค่ะมาได้เลยค่ะสำหรับร้านจริงๆไอศกรีมบาร์